จำมัมตั้งแต่เกิดก้าวลูกดาราจำมัมตุ้ยนุ้ยตั้งแต่แรกเกิดแต่ละคนบอกเลยว่าทำเอาพี่ป้าน้าอาแฟนคลับหลงรักกันเป็นอย่างมากเพราะความน่ารักสดใสของเด็กๆไม่แปลกใจเลยที่แฟนคลับจะหลงกันขนาดนี้จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้าน้องเอลิเซียเริ่มเปิดกันด้วยลูกของคนในวงการบันเทิงล่าสุดกันเลยสำหรับลูกสาวคนแรกของบ้านนี้น้องเอลิเซียลูกสาวของคุณแม่แพทริเซียกูดและคุณพ่อโนดิเซตที่แม้จะเพิ่งให้กำเนิดมาในวันที่16มิถุนายนแต่ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าชังเป็นอย่างมากเป็นสาวน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูน้ำหนัก 3,160 กรัมหางยังมีรักยิ้มเหมือนคุณแม่ไม่มีผิดโตขึ้นมาต้องเป็นสาวสวยตามรอยคุณแม่อย่างแน่นอนน้องพีเจเผิ่มแป๊บเดียวก็ทำเอาพี่ๆแซวกันเลยว่าเตรียมสะพายกระเป๋าไปเรียนกันได้เลยจ้าสำหรับน้องพีเจลูกชายของคุณพ่อพุทธพุทธิชัยและคุณแม่จุ๋ยวรัฒยาตั้งแต่คุณแม่จุ๋ยได้ให้กำเนิดน้องพีเจมาในวันที่24พฤศจิกายนก็ต้องบอกเลยว่าสมการรอคอยเป็นอย่างมากลืมตาดูโลกมาแล้วใครๆต่างก็ติดตามรอชมภาพและคลิปน่ารักน่ารักของน้องกันยกใหญ่ปัจจุบันก็เข้าเดือนที่6แล้วยังคงความน่ารักจำม่ำเอาไว้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนน่ารักสุดๆแถมยิ้มที่ใจละลายมากเลยทีเดียวน้องลูกครับแก้มแน่นมาอย่างเห็นได้ชัดกันเลยจ้าสำหรับน้องลูกครับลูกชายของดีเจเผือกพงศธรและภรรยาสาวอย่างลูกจ๋าที่น้องลูกครับก็มีคุณพ่อเป็นนักแสดงสายฮาแน่นอนว่าบ้านนี้ขยันถ่ายรูปสร้างมีมกันอย่างสุดๆความสดใสและความจ้ำม่ำของน้องลูกครับนั้นทำให้เคยโดนสั่งลบความจ้ำม่ำตั้งแต่ตอน9เดือนทำเอาพี่ป้าน้าอาบอกเลยว่าถังน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยจริงๆน้องอาร์ฮีอีกหนึ่งลูกชายของนักแสดงตลกสำหรับดีเจอาร์ตมารุธและแฟนสาวนอกวงการอย่างสาวแยมที่มีลูกชายสุดน่ารักด้วยกันคือน้องอาร์ฮีที่ต้องบอกเลยว่าลูกชายนั้นโด่งดังกว่าพ่อมากเลยจริงๆคนแห่เอ็นดูกันเป็นอย่างมากเพราะน้องทำแบบคุณพ่อมาเป๊ะมากเลยทีเดียวน้องโพทำเอาเป็นที่ฮือฮากันอยู่ไม่น้อยเมื่ออดีตไอดอลสาวแพมแพมดาราทิปได้ออกมาเผยภาพลูกชายคนแรกอติน้อยจำม่ำอย่างน้องโพที่หน้าตาคล้ายคุณแม่เป็นอย่างมากจนคิดว่าเป็นฝาแฝดซึ่งตอนปล่อยรูปออกมานั้นก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนเอ็นดูกันสุดๆเพราะในช่วงนั้นน้องโพบอกเลยว่าน่ารักมาแต่ไหนแต่ไรวันจำม่ำหน้าฝัดแก้มมากเลยล่ะจ้าน้องพายุลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตวิศรุตที่ก็ได้ให้กำเนิดลูกชายฝาแฝดมาคือน้องสายฟ้าและน้องพายุที่แม้จะเป็นฝาแฝดกันแต่น้องพายุก็จำมั่มมากกว่าแม้ตอนนี้จะโตขึ้นเริ่มผอมลงบ้างแล้วแต่ยังคงความน่ารักตุ้ยนุ้ยเอาไว้ได้เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนทางนี้ล่าสุดคุณแม่ชมก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวคือน้องแอบิเกลเห็นแบบนี้ก็แอบเดินตามรอยพี่พายุเพราะมีความจำมั่มเหมือนกันเป็นอย่างมากเลยล่ะจ้าน้องปาลินต่อกันที่ทางด้านลูกสาวของคุณแม่เป้ยปานวาดอย่างน้องปาลินที่ก็เคยได้ขึ้นแท่นเป็นเด็กสาวจำมั่งที่มีแฟนคลับหลงรักกันทั้งประเทศเพราะไม่ว่าน้องปาลินจะทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปซะหมดเป็นหนูน้อยแก่นเสียวชวนฮาอีกด้วยเวลาเห็นคลิปน้องปาลินฮีไลท์ทำเอาแฟนคลับยิ้มตามกันเลยทุกทีน้องพ่อใช้แววหล่อมาตั้งแต่เด็กทั้งยังน่ารักน่าฝัดแก้มมากอีกด้วยสำหรับน้องพ่อลูกชายคนแรกของคุณพ่ออั๋นภูวนาถและจ๋าอลิสาที่น้องพ่อนั้นต้องบอกเลยว่าใช้แววความหล่อความน่ารักแถมยังขี้เล่นมาตั้งแต่เด็กๆจนกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอากันไปแล้วแม้ตอนนี้จะเริ่มโตขึ้นจนผอมลงบ้างแล้วแต่ตอนช่วงแรกเกิดนั้นน้องพ่อก็เป็นหนึ่งในเด็กชายที่จำมากไม่แพ้กับคนไหนเลยล่ะจ้าน้องเนล่าปิดท้ายกันด้วยตาแก้มก้อนซุปตาตัวน้อยที่ตามรอยความดังตามคุณพ่อไปติดๆสำหรับน้องเนล่าลูกสาวของคุณพ่อนั้นเทพหัสดินณอยุธยาลูกสาวสุดน่ารักที่แก้มเป็นซาลาเปามาเลยทีเดียวซึ่งไอจีหนุ่มณตอนนี้ก็เต็มไปด้วยรูปของลูกสาวที่น่ารักเป็นอย่างมากยิ่งหมองก็ยิ่งหลงรักไปตามๆกันเลยล่ะจ้า